กลับเข้าสู่รายการนะครับแหมว่ายดับเบิลเลยนะครับครับตอนนี้หลายคนที่เกิดในดาวพุธพุธกลางวันครับนะครับทีมงานของเรามีใครพุธกลางวันบ้างไม่มีนะครับอาจจะมีก็ได้แต่ว่าไม่บอกนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยก็จะเป็นพระฤาษีทรงช้างใช่ไหมครับเป็นเทพนะครับเทพพุธนะครับครับทรงช้างถือว่าทรงใหญ่สุดแล้วเพราะว่าเป็นพาหนะที่มีขนาดใหญ่สุดในนี้นะครับเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรแล้วก็คนที่เกิดในดาวพุธชะตานั้นเมื่อไปพบปะกับผู้คนที่เกิดในวันอื่นๆนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างอาจารย์พูดจะเล่าให้ฟังครับผมครับผมโอเคครับเรามาเข้าถึงเทวดาพระพุธนะครับหลังจากผ่านเทวดาพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารเราได้รับรู้รับทราบไปแล้วนะครับก็ไปดูเทปย้อนหลังได้สำหรับคนที่เกิดวันเหล่านั้นนะครับแต่คนที่เกิดวันพุธครับผมคนหนึ่งครับเกิดวันพุธนะครับพี่วิทย์เกิดวันศุกร์อ๋ออีกนานอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าพุธศุกร์ก็ดีเดี๋ยวเราว่ากันเพราะฉะนั้นในมุมของโหราศาสตร์เนี่ยพระพุธเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับจากรูปที่เราเห็นในช่วง VTR นะฮะพระพุธจะทรงช้างนะครับแล้วก็ดาวพุธเนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ดาราศาสตร์กับโหราศาสตร์จะต้องไปด้วยกันอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้นะฮะพระอาทิตย์พระพุธนะฮะพระศุกร์และโลกเพราะพระพุธเนี่ยเป็นดาวพระเคราะห์วงในนะครับเดินรอบพระอาทิตย์เนี่ยใช้เวลาเดินประมาณเกือบ30วันหรือบางคนในตำราบอกว่า30วันโดยประมาณนะครับเวลาเขาวนรอบ12ราศีเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ360วันในเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์เราจะเข้าใจความหมายว่าดาวพุธเนี่ยนะเดินกลมๆรอบพระอาทิตย์จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับนะดาราศาสตร์เนี่ยดาวทุกดวงเนี่ยจะเดินเป็นรอบพระอาทิตย์วงรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิถีชีวิตของคนที่เกิดวันพุธหรือคนที่เกิดราศีมิถุนหรือคนที่เกิดลัคนาราศีกันเนี่ยจะมีเทวดาประจำวันเกิดและประจำลัคนาราศีเกิดคือเทวดาพระพุทธเป็นเทวดาประจำตัวนะครับดาวพุธเนี่ยข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างในเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ก่อนนะดาวพุธเนี่ยเมื่อเขาอยู่ใกล้กับพระอาทิตย์มากที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับดาวนพเคราะห์ในดาวในเรื่องของดาราศาสตร์ก็จะดาวลูกเนี่ยบริวารของพระอาทิตย์เขาจะมีโดนแรงน้อมถ่วงของพระอาทิตย์ดึงทำให้ดาวพุธเนี่ยหรือเดินไปข้างหน้าบ้างหรือเดินถอยหลังบ้างนะครับมันจึงกลายเป็นวัฒนธรรมไทยว่าห้ามตัดผมวันพุธหัวกุดท้ายกุดอะไรก็ว่ากันไปนะเป็นวันที่ไม่สมควรที่จะทำพิธีการเกี่ยวกับการตัดผมโกนจุกตรงจุดนี้นะครับมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพุธเนี่ยข้อดีนะครับโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีคำนิยามว่าเจรจาอ่อนหวานให้ทายดาวพระพุธกำลังพระพุธคือ17นะครับบางคนในสวดมนต์17จบนะเป็นมงคลกับชีวิตนะพระประจำตัวพระประจำวันเกิดก็คือพระปางอุ้มบาตรอย่างนี้เป็นต้นนะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เจรจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธพุธเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการพบปะการเจรจาใครได้เกิดวันพุธแล้วพูดไม่เก่งอาจจะมีปัญหาได้ ขอโทษนะครับงั ้นในพื้นฐานดวงหลักโหราศาสตร์เนี่ยแปลว่าดวงชะตาชีวิตดวงนี้เนี่ยต้องช่างพูดช่างเจรจาอาจารย์เกิดวันพุธเนี่ยนะขนาดไม่สบายเนี่ยยังต้องกล้าพูดกล้าเจรจาพาทีน้ำเสียงเนี่ยต้องมีพลังนะแต่สมมติว่าคนที่เกิดวันพุธสวัสดีครับอย่างเงี้ยการันตีครับดวงของคุณครับตายเลยจบนะภาวะของความน่าเชื่อถือหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นฐานน่ะคนที่เกิดวันพุธจะต้องมีความหนักแน่นในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อการเจรจาพาทีน่าจะดีคนที่เกิดวันพุธต้องเป็นคนที่เหมาะที่จะออกสังคมอยู่ในกรอบอยู่ในกาลาไม่เวิร์กนะอันนี้อาจารย์แนะนำช่างเรียนรู้ช่างสังเกตและจะโอเคในพื้นฐานดวงต้องบอกนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักเนี่ยของคนที่เกิดวันพุธแล้วเนี่ยจะทำแล้วก็ตามทีเอาปากไปคุยก่อนเจจะอ่อนหวานให้ถ่ายพระพุธต้องพูดจาไพเราะสนอหูแล้วจะเป็นอะไรที่ดีกับตัวของคุณเองแต่สมมติว่าถ้าคุณนั้นด่าคนเหยียดชั้นคน
ะพูดจาไม่พอโชคลาภเงินทองการงานหายหมดอันนี้คือปัจจัยที่คุณจะต้องดูแลเป็นพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับคำพูดการเจรจานิดหนึ่งนะฮะบางคนเนี่ยในสมัยเพื่อนเนี่ยมึงกูนะแต่จริงๆปุ๊บเนี่ยเราสมควรที่จะไปมึงกูตอบเขาไหมเออต้องให้มันอายอ่ะเออคุณครับผมคุณครับเออน่าจะดีนะมีไหมชีวิตมันก็พอมีอยู่นะครับผมแล้วก็มีอะไรแปลกๆเยอะนะฮะของคนที่เดือดดาวพุธอ่ะคือเป็นดาวมันเป็นดาวของคนที่เกิดในดวงชะตาที่ไม่ค่อยนิ่งครับนะครับที่บอกว่าเดินหน้าถอยหลังเนี่ยถ้าเรานับถือว่าตรงนี้เป็นพระอาทิตย์และพุธโคจรอย่างเงี้ยนะครับคือมันจะสั่นมันจะสั่นอย่างนี้มันไม่ใช่ถอยหลังเดินได้ถอยหลังนะมันคือมันสั่นมันบางทีมันชิดกับดวงอาทิตย์มากบางทีก็ถอยออกไปมากที่บอกคือมันมีแนววงรีของมันมากนะครับแต่ถ้าบอกว่าคิดหรือว่ามุมมองในมุมของทางวิทยาศาสตร์จริงๆนะบอกดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่เป็นแกนเป็นเหล็กนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ในมุมด้านหน้าที่ร้อนเนี่ยที่หันหน้าเข้ากับดวงอาทิตย์นั้นจะมีอุณหภูมิสูงมากครับมนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้เรียกว่าเผาเกียมเลยอ่ะครับแต่ถ้าพอดาวพุธหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยอีกด้านนึงอ่ะที่เป็นด้านมืดเนี่ยด้านนั้นเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิที่ลบ100กว่าองศาครับนะครับเรียกว่าเยือกเกินเยือกแข็งเลยล่ะอย่างนั้นเลยนะครับก็เลยถือว่าเป็นดาวที่แปลกแม้ว่าเขาจะอยู่ใกล้ๆกับดวงอาทิตย์ก็แล้วแต่นะครับเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นผลว่าทางดาราศาสตร์เนี่ยกับทางโหราศาสตร์เนี่ยต้องไปคู่กันเพราะว่าทางโหราศาสตร์นั้นจะมีดาวพุธนี่แหละเป็นดาวที่แปลกสุดแล้วเป็นดาวดวงเดียวที่ต้องแบ่งเป็น2อย่างเพราะว่าด้วยความแบ่งที่แบบแบ่งเป็น2ภาคอย่างที่บอกไว้ครับตามควบคู่กับทางหลักของดาราศาสตร์เพราะว่าดาราศาสตร์ด้านนึงจะร้อนสุดแล้วก็เย็นสุดอีกด้านนึงครับทั้งๆที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์แปลกนะแล้วดาวพุธเนี่ยตัวเนื้อจริงๆข้างในเป็นเหล็กเป็นแกนเหล็กครับอันนี้จากNational Geographic นะครับอันนี้ของจริงนะอันนี้ของจริงนะนี่มันจะมาเกี่ยวข้องกันจาก Discovery อันนี้เราดูเรื่อยๆถึงได้รู้เรื่องราวตรงนี้นะครับแล้วก็ถึงทางโหราศาสตร์เขาถึงเอาเรื่องราวตรงนี้มาแบ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าโหราศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่สามารถที่ไปส่องดาวพุธว่าดาวพุธเนี่ยข้างในเนี่ยมันทำอะไรแล้วมันมีอะไรนะครับมันเป็นเทพอะไรข้างในนะครับเพราะว่ามันไม่รู้เลยว่ามีอะไรแต่ปรากฏว่าเวลาแบ่งแล้วมันมีหลักมีเหตุมีผลกับความเป็นจริงด้วยครับครับอาจารย์พูดเดี๋ยวต่อนิดนึงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับหลักของโหราศาสตร์เนี่ยก็แบ่งเป็นในเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะครับโหราศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับหลักเทวศาสตร์แล้วจับมารวมกันเอามารวมกันคนโบราณนี่เขาก็เก่งนะครับแล้วก็ถ่ายทอดได้อย่าลืมนะครับโหราศาสตร์เนี่ยนะครับแตกต่างนะครับกับศาสตร์อย่างอื่นนะมันมีที่มาที่ไปจะเป็นไพ่ทาโร่ก็มีที่มาที่ไปนะครับแต่ถ้าพวกแบบทรงเจ้าเข้าทรงอันนั้นก็อีกไปประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ทุกคนเหมารวมหมดว่าการดูดวงเนี่ยนะทรงเจ้าก็ดูดวงอะไรแบบนี้นะครับอันนั้นคนละประเด็นเนี่ยอันนี้ต้องแยกเป็นประเด็นต่อไปนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการดูดวงนะครับของดาวพุธเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ให้คำนิยามแล้วว่าเจรจาอ่อนกว่าให้ทายพุธคนที่เกิดวันพุธต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการติดต่อการเจรจาพาทีแล้วจะดีนะงานการเขียนก็เวิร์กอะไรก็ตามที่สื่อสารคุณนึกออกไหมไม่ใช่ว่าต้องคำพูดอย่างเดียวนะเรามีปากกาใช่ไหมเราเขียนนะแล้วก็ส่งคอลัมน์อย่างเงี้ยมันก็เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งไปส่งหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นเด็กคนใดก็ตามที่เกิดวันพุธเนี่ยอาจจะต้องเล็งหรือมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับเช่นคณะนิเทศศาสตร์นะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับวารสารอะไรเนี่ยนะฮะแล้วดีประชาสัมพันธ์เนี่ยคือดาวพุธอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่โดดเด่นในชะตาเดิมของคนที่เกิดวันพุธนะครับการสื่อสารมีหลายอย่างนะพูดก็ได้เขียนก็ได้นะเนี่ยตรงจุดนี้ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะสื่อสารในมุมมองในรูปแบบไหนนะครับคนเกิดวันพุธส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเป็นสมัยเด็กๆเนี่ยอาจจะโดนจับไปเป็นพิธีกรนะหรือว่าเป็นหัวหน้าห้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยช่างพูดช่างเจรจาเด็กกิจกรรมก็คือคนที่เกิดวันพุธโดยส่วนใหญ่แล้วมีนัยยะของการเป็นผู้นำชุมชนหรือองค์กรตรงจุดนั้นด้วยนะสมมติว่าคุณนั้นอยู่ในองค์กรเอกชนนะคุณจะเป็นแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำองค์กรนะโอ้ยขอขึ้นเงินเดือนนะในนำมวลชนนะเป็นประมาณนี้ในพื้นฐานดวงของคุณนะครับสมัครเลือกตั้งในกระดาษพุธเนี่ยต้องทำงานเพื่อประชาชน อะไรอย่างนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับวันต่างๆนะฮะ
ของคนที่เกิดวันพุธที่มาจ้าเอกันแล้วจะมีความสุขความทุกข์อย่างไรนะครับคนที่เกิดวันพุธถ้าจ้าเอกันกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับหมอรัศดาบอกว่าคนที่เกิดวันพุธกับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยดาวสองคนดาวสองดวงเนี้ยมาปะกันปุ๊บเนี่ยก่อเกิดคู่มิตรคู่มิตรในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการดาวพุธเนี่ยในภาษาโหราศาสตร์ไทยว่าความคิดจินตนาการนะฮะ imagine จินตนาการเนี่ยนะมีมุมของความคิดสร้างสรรค์นะครับ creative แบบนี้นะพอพระอาทิตย์มาจะเอกันปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพี่วิทย์นะครับก็ได้บอกแล้วอาจารย์ก็ได้บอกแล้วว่าเมื่อพระอาทิตย์กับพระพุธเนี่ยเขาอยู่ใกล้กันมากถ้าเราพูดถึงดาราศาสตร์นะก็มาอยู่ใกล้เหมือนเกลืออะนะใกล้กันมากที่สุดเลยนะดังนั้นการติดต่อประชาสัมพันธ์นะการพูดคุยกับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเป็นอย่างมากพระอาทิตย์แปลว่าไฟพระพุธแปลว่าปัญญาดาวสองดวงนี้มันอยู่ใกล้กันหรือคนสองคนนี้มันอยู่ใกล้กันปุ๊บเนี่ยทำให้มีไฟและมีปัญญานึกออกไหมถ้าเราไปดูดวงเนี่ยลึกๆเนี่ยมันก็จะมีองศาดาวมันก็ต้องมาดูว่าถ้าพระอาทิตย์เนี่ยดวงใครก็ตามทีพระอาทิตย์นำหน้า องศาของพระพุธนะครับก็ทำให้ใจร้อนแต่ถ้าพระพุธเนี่ยนะครับนำหน้าองศาพระอาทิตย์แปลว่ามีปัญญามีความคิดที่ดีนะครับเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจแต่ว่าเอาปัญญานำอย่างนี้เป็นต้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักของการผูกดวงก็จะเป็นส่วนนั้นแต่ถ้าเอาเฉพาะดูแบบคร่าวๆดูแบบมหาภาคก็คือใครที่ติดต่อเจรจากับคนที่เกิดวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามทีดีอย่างแน่นอนตรงนี้อาจารย์การันตีมั่นใจเลยนะได้ปัญญาได้ความคิดนะครับเป็นภาวะของสองคนนี้เป็นผู้นำนะอยู่ด้วยกันแล้วเกื้อกูลทั้งเรื่องงานนะเรื่องเงินเรื่องของความรักคนเป็นคนพูดเยอะแต่ไอ้ทำให้พระอาทิตย์โมโหได้ด้วยนะนี่คุณต้องระวังมานิดนึงนะเป็นประมาณนั้นนะครับอ่ะต่อไปครับคนที่เกิดวันอังคารพุธนะเจอกับคนที่เกิดวันจันนะฮะคนที่เกิดวันพุธเจอคนวันจันนะฮะหูดาวพุธเป็นดาวเจรจาอ่อนเจรจาพาทีเจรจาอ่อนหวานนะครับส่วนวันจันเราเคยพูดกันไปแล้วว่านะฮะรูปจริตให้ทายพระจันทร์พระจันทร์เนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับความสวยความงามความสบายใจถ้าทายในเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อารมณ์อ่อนไหวนะครับพุธก็มีแรงเซสทีฟนะสูงอยู่แล้วพระจันทร์ก็มีแรงเซสทีฟสูงอยู่แล้วสองคนนี้มาใจเอ๋การปุ๊บขาเมาไม่มีในตำราไหนเขียนเนี่ยผมพูดให้ฟังเลยนะเป็นผมจะการสังเกตปุ๊บเนี่ยเธอเสื้อผ้าสวยไหมช่วยวิจารณ์หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยพระจันทร์ก็วิจารณ์กันไปแต่พระจันทร์เนี่ยก็เกรงใจมันก็จะมีมุมของการที่น่ารักคิคุอโนเนะเนี่ยร้านเปิดใหม่เป็นร้านที่แบบโอ้ดูดีมากแต่งร้านสวยมากเธอไปกับฉันไหมโอ้โหพุธกับจันทร์เนี่ยนะเข้าขากันได้ค่อนข้างที่จะโอเคอย่างมากเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานแบบเป็นเกอเก่านะเจอกันปุ๊บเนี่ยมีความสุขมีความสบายใจมีความหลั่นล้าในการที่จะอยู่ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นเจ้านายเป็นคนวันพุธนะหนุ่มน้อยเป็นคนวันจันทร์นะครับเหมือนเพื่อนกันนะทำงานแล้วสบายใจทำงานแล้วมีความสุขนะกับการถ้าคุณมีเจ้านายเป็นคนวันจันทร์นะเจอกับคนที่เกิดวันพุธปุ๊บเนี่ยโอ้เจ้านายก็รักให้เอ็นดูเกื้อกูลคุณเนี่ยเป็นอย่างดีนะนี่คือความหมายตรงจุดนี้แต่ถามว่าถ้าต้องระวังในเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ดีมันก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่บทจะเหวี่ยงแบบฉับพลันเนี่ยพุธก็เหวี่ยงระดับหนึ่งพระจันทร์ก็เหวี่ยงระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีงอนๆกันได้ค่อนข้างที่จะง่ายเจ้านายกับลูกน้องก็อ่อนอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคู่ผัวตัวเมียสามีภรรยากันนะนะเช้าคิคุอโนเนะนะนะตอนเย็นอาจจะจุกจิกมีปัญหากับเรื่องไร้สาระนี่คือสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับต่อไปครับคนที่เกิดวันพุธนะฮะเจอกับคนที่เกิดวันอังคารนะโอ้โหโหราศาสตร์ไทยนะครับบอกว่ากล้าแข็งขยันให้ไทยดาวอังคารนะฮะดาวพุธเจรจาอ่อนหวานให้ไทยว่าพุธใครที่มีดาวพุธกับดาวอังคารอยู่ในจากราศีในหลักของโหราศาสตร์เลข4กับเลข3อยู่ที่เดียวกันนะเป็นตำแหน่งของปัญหาหรืออุปสรรคนะครับเกี่ยวข้องกับคำพูดการเจรจานะครับ
เลข1แทนพระอาทิตย์เลข2แทนพระจันทร์เลข3แทนพระอังคารเลข4แทนพระพุธนักโหราศาสตร์จึงไม่นิยมนะครับให้เลข3กับเลข4เนี่ยอยู่ใกล้กันนะครับเพราะว่าเลข3เนี่ยมันเป็นความมุทุลุดุดันเลข4คือคำพูดการเจรจาหรือดาวพุธเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันอังคารกับคนวันพุธมาปะกันปุ๊บเนี่ยมีเหตุให้ทะเลาะเบาะแว้งมีเหตุให้จุกจิกไม่สบายใจในเรื่องเกี่ยวข้องกับคำพูดการเจรจาถ้าอยู่ในดวงใครก็แบบเป็นคนแรงเป็นคนตรงนะครับบางอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะคบกับคนที่เกิดวันอังคารคุณต้องดูแลเป็นพิเศษสมมุติว่าสามีคุณแฟนคุณนะครับเกิดวันอังคารคุณเป็นคนวันพุธเนี่ยแล้วจิ๊บไอ้แฟนคุณเนี่ยหุบปากอย่างเงี้ยมันแรงไงนะฟังพี่ไม่อยากจะฟังเบื่อที่เธอพูดเยอะเออตายเลยก็กลายเป็นปัญหาอีกเพราะฉะนั้นแปลว่าต้องเข้าใจถ้าคุณจะทำงานร่วมกับคนที่เกิดวันอังคารนะครับจะมีแฟนเป็นคนวันอังคารต้องทำใจให้ดีว่าเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งหรือเรื่องเราต่างๆเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตได้นี่คือสิ่งที่ต้องพึงระวังให้ดีๆนิดนึงในชะตาสำหรับคนที่เกิดวันอังคารกับวันพุธมาปะกันมาจะเอกันสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องระวังในเรื่องเกี่ยวข้องกับคำพูดสำคัญเลยถ้าจะคุยกับคนที่เกิดวันอังคารนะครับตรงจุดนี้ต่อไปนะครับคนที่เกิดวันพุธแล้วก็มาจะเอกับคนที่เกิดวันพุธโอ้โหน้ำไหลไฟดับนะครับพูดกันแบบน้ำไหลไฟดับอีตาคนนี้ก็ช่างพูดอีตาเราก็ช่างพูดแย่งกันพูดอาจารย์เคยเจอนะฮะคนดูดวงกับอาจารย์นะอาจารย์เกิดวันพุธอาจารย์เป็นคนพูดเยอะอยู่แล้วนะอีกคนนึงมันจะแทรกอาจารย์พูดโอ้โหตายเลยแต่เราอำนาจเหนือก่อนไงเพราะคุณเสียตังค์นะมาค่าครูมาดูดวงอาจารย์เธอหุบปากฟังอาจารย์จะคุยก่อนหรือยังไงไม่ได้นะเพราะอาจารย์ต้องคุยให้เธอฟังก่อนเงียบเงียบซะค่ะในนั้นเรามีอภิสิทธิ์บางอย่างเพราะว่าเนี่ยคุณโทรมาปรึกษาอาจารย์ไงแล้วถ้าคุณจะแบบอาจารย์คะอาจารย์เฮ้ยยังพูดไม่จบประโยคเลยนะพูดขึ้นมาแล้วอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบปุ๊บเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยคนวันพุธกับคนวันพุธช่างเมาส์ยังช่างพูดช่างเจรจาต้องมีเกณฑ์ของคันเฮ้ยเธอเราเกิดวันพุธเธอก็เกิดวันพุธนะเบรกไว้นิดนึงฟังฉันพูดก่อนแล้วมันจะได้แบบรับข่าวสารที่ครบถ้วนสมองของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยมันเยอะเหลือเกินในสิ่งที่อยากสิ่งที่ตัวเองมีความรู้เนี่ยอยากจะพูดอยากจะสอนอยากจะเสนอแนะนะนั่นก็คือความหมายของคนที่เกิดวันพุธอีกคนนึงก็เกิดวันพุธมันก็อยากจะเสนอไอเดียอะไรแบบนี้เป็นต้นก็แปลว่านะต้องสับรางในการพูดให้ดีถ้าเป็นเรื่องของงานก็เป็นคนที่เสนอไอเดียพร้อมๆกันอาจารย์ว่าไอเดียบันเจิดแล้วจะคิดจะพร้อมทำหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะครับมันก็ต้องไปดูดวงเนี่ยในพื้นฐานดวงของคุณว่าเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าใครอยากดูดวงอย่าลืมนะ0868858087นะดูดวงเป็นการส่วนตัวได้กับผมอาจารย์ผู้โฆษสารนะครับหรือใครนะครับผมที่อยากที่จะได้วัตถุมงคลเสริมดวงเสริมชะตาชีวิตจะต้องติดต่ออาจารย์วิทย์รัตนโกสินทร์ของเรานะครับถามอาจารย์เลยนะ12ราศี12นักษัตริย์ดวงเป็นแบบนี้เนี่ยนะดูคลิปของอาจารย์แล้วเนี่ยนะอาจารย์พูดแล้วพี่วิทย์อาจารย์วิทย์มีอะไรที่ต้องหาอะไรคล้องคอเสริมดวงก็โทรไปเลย0858569592โทรไปเลยนะครับต่อไปนะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยถ้าเป็นผัวเมียกันโอ้คราวนี้แหละนะคุยกันตั้งแต่เช้ายันเย็นกลางคืนแม่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะไอ้ทำงานด้วยกันเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่คุณนึกออกไหมคือ8ชั่วโมงเสร็จปุ๊บกลับบ้านแต่พอเป็นผัวเมียเนี่ยปุ๊บโอ้โหตายละนะเช้าก็เจอแม่งกลางวันก็เจอแม่งเย็นก็เจอแม่งเธออยู่ไหนอะทำอะไรอยู่กินข้าวยังทำยังไม่กลับบ้านกลางคืนนี้จะกลับกี่โมงจะเป็นเลี้ยงกับเพื่อนแล้วเหรอโอ้โหตายกลับมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บอยู่ตีนเดียวกันเธอนะมาสกิดไม่ทำอะไรอ่ะมีเรื่องเมาส์โอ้โหไม่ได้นอนนะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พื้นฐานดวงเนี่ยคนที่เกิดวันพุธก็มีสีสันของชีวิตแต่ไม่ได้แย่นะฮะอาจจะดูแลพิเศษนิดนึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับคำพูดการเจรจาเท่านั้นเองนะครับต่อไปครับคนที่เกิดวันพุธกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับโอ้
คนหนึ่งเนี่ยนะก็เป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญญาคือดาวพระพุธอยู่แล้วพฤหัสบดีก็เป็นดาวตัวแทนเกี่ยวข้องกับปัญญานิดเหมือนกันเลยคนหนึ่งคิดนะคีเอทคนคือข้าสารคนอีกคนหนึ่งเนี่ยลงมือปฏิบัติมีอำนาจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันพุธนะครับจะเจอจ้าเอกับคนวันพฤหัสบดีเนี่ยโอ้โหออกมาดูดีมีชาติตระกูลมากจริงๆเนี่ยคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยเข้ากับได้ทุกเกือบทุกวันนะแต่พฤหัสบดีเนี่ยคนพฤหัสบดีเนี่ยจะช้าค่อยๆไปพระพุธเนี่ยจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะทำให้วิถีของการครีเอทงานนะเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสร้างสรรค์ในเรื่องเกี่ยวกับการงานเนี่ยเป็นมุมที่โดดเด่นถ้าพุธเป็นเซนเตอร์พุธสามารถที่จะสั่งการให้ดาวพฤหัสบดีคนวันพฤหัสบดีเนี่ยให้ไปทางนั้นสิทางนี้สิทางนู้นสินะก็สั่งมาเพราะว่าพุธเนี่ยเป็นคนที่มีแรงผลักดันถึงตัวเองมีความสามารถนะครับก็สามารถที่จะไปใช้คนที่มีความสามารถในเรื่องต่างๆเหล่านั้นได้ดีนะถ้าเปรียบเสมือนไพ่ทาร์ลอตเนี่ยเขาเรียกไพ่เมจิกเชียนไพ่เมจิกเชียนเนี่ยเวลาเขาวาดรูปเนี่ยในไพ่ทาร์ลอตเนี่ยเขาจะวาดรูปเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีถ้วยมีเหรียญมีกระทามีดาบแทนท่าต่างๆแทนอาชีพต่างๆตัวเองมีความสามารถเรื่องนี้บัญชีก็สามารถสั่งการนะคนอื่นได้ที่เก่งในเรื่องของด้านบัญชีได้เพราะฉะนั้นเหมือนกันพระพุธเป็นเซนเตอร์พฤหัสบดีเป็นคนที่มีองค์ความรู้พระพุธสามารถที่จะสั่งการพฤหัสบดีทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นสิไปตามระเบียบแบบแผนจังหวะกฎเกณฑ์ได้ในมุมที่ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่นะทำงานร่วมกับพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดีแฮปปี้แน่นอนส่วนใครมีคู่นะครับเป็นคนวันพฤหัสบดีโอ้โหถามอะไรปุ๊บนะถ้าสมมติคุณไม่มีความรู้อะไรนะถามพฤหัสบดีเนี่ยได้คำตอบแบบเต็มที่ได้อย่างแน่นอนในตรงจุดนี้เนี่ยให้สบายใจได้แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับจกคึมๆกันเนี่ยนะนี่คุณต้องเป็นคนลุกนะอันนี้เราอาจจะเลนอาร์นิดนึงนะอาจารย์วิทย์พี่วิทย์ครับแต่ว่ามันก็จริงๆมันทายนะมาหลังเราต้องพูดว่าผมเคยเขียนนะพี่วิทย์เซ็ก12ราศีพี่เดซี่คุณไหมเรารู้จักนะเดย์เรียกผมได้เดย์แต่นี่รวยแล้วนะพี่เดซี่เนี่ยเคยเขียนเซ็ก12ราศีไปคอทราบดูว่าหลังเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในรายการน่าจะเป็นหัวข้อที่เมามันนะครับอันนี้เฉพาะเรื่องไปแล้วกันว่าแต่ละคนเป็นยังไงดีกว่าเนาะต่อไปนะครับมาเจอกันคนที่เกิดวันพุธเจอกับคนที่เกิดวันศุกร์นะยังไงบ้างพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบาบักมัวเมาเสพสมจนสมสารพุธกับศุกร์เนี่ยชอบพอกันนะเป็นคู่เกอเก่ามีพื้นฐานที่มีความสุขนะในเรื่องเกี่ยวกับการคบกันติดต่อสื่อสารเจรจาพาทีต่อกันเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมอย่างมากนะครับในภาษาโหราศาสตร์เนี่ยนะพุธคือเลข4นะครับเลข6คือดาวศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ธาตุคู่ที่เกื้อกูลกันนะครับเป็นอย่างดีอาจารย์ใช้คำนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันพุธทักทายคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยแฮปปี้ทำอะไรก็ตามทีเนี่ยไปด้วยกันเนี่ยไม่ใช่ไปแล้วแย่ลงนะไปแล้วมีมุมของความเจริญเกิดขึ้นนะเฮฮาปาชิงโกะนะครับนะก็จะได้คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับความหมายแบบว่าอ่ะวันพุธไม่รู้จะไปเที่ยวกับใครดีไอ้คนที่เกิดวันศุกร์พาไปเที่ยวหน่อยสิพระศุกร์เดี๋ยวป๋าจัดเต็มอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงชะตาชีวิตเนี่ยพุธศุกร์เจอกันปุ๊บเนี่ยมีมุมเรื่องเกี่ยวข้องกับความเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานอะไรอย่างเงี้ยโอ้แฮปปี้ที่สุดเลยนะครับถ้าเป็นในเรื่องของความรักโดดเด่นมากนะครับพุธกับศุกร์เนี่ยแฮปปี้สุดๆเพราะมีความสุขความสบายใจในเรื่องเกี่ยวข้องกับการครองคู่กันนะแต่ว่าจะมากจะน้อยเนี่ยก็ต้องดูในพื้นชะตาเดิมจะเริ่มดูดวงเป็นการส่วนตัว0868858087นะครับอยากได้ของขังของดีนะครับก็ติดต่ออาจารย์วิทย์รัตนโกสินทร์ของเรานะครับเบอร์นะครับ0858569592นะครับก็โทรสอบผ่านมาได้นะครับตลอดเวลา24ชั่วโมงนะฮะถ้ารับไม่ได้เดี๋ยวโทรกลับนะครับตามนั้นเพราะสายเยอะนะฮะต่อไปครับคนที่เกิดวันพุธจ้าเอกับคนที่เกิดวันเสาร์นะฮะคนที่พุธเจอเสาร์ภาษาโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกคู่สมพล
ู้ที่มีพลัง power อยู่แล้วเสาเนี่ยคือคนเครียดนะเครียดหน่อยแต่ว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยก็สามารถทำให้คนที่เกิดวันเสาร์นั้นมีความสุขได้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานติดต่อเจรจาเนี่ยอาจจะต้องดูสีหน้าคนอื่นเนี่ยนะต้องดูสีหน้าพระเสาร์เยอะนะแต่คนวันพุธเฮ้ยสบายใจคุยกับคนวันเสาร์ถึงมันจะตึงเครียดตึงเครียดนิดนึงปุ๊บเนี่ยแต่ว่าทำงานก็ไปด้วยกันด้วยดีนี่คือความหมายตามนี้นะมันเหมือนกับว่าคนหนึ่งหน้าโหดๆอีกคนหนึ่งเฮฮาปาจินโกะพอมาอยู่ด้วยกันได้ก็มีจุดตึงกลางพอดีนะครับเหมือนกับเรื่องของความรักนะฮะได้แฟนคนวันเสาร์เนี่ยนะปวดกระบาลเลยเครียดทุกวันนะแต่ดาวพระพุธเนี่ยว่าไม่เป็นไรก็ชวนแม่งคุยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นหลักของโหราศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าพอไปวัดไปวาได้ซึ่งกันและกันในจุดนี้การทำมาหากินในเรื่องเกี่ยวข้องของความรักก็พอที่จะประคับประคองไปได้นะครับสุดท้ายคนที่เกิดวันพุธเจอกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนหรือเทวดาพระราหูนะครับพุธกลางวันกับพุธกลางคืนเนี่ยมันก็มีนิทานที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วว่าเจอเอกการพบทีไรทะเลาะกันทุกทีเพราะว่าพระพุธเนี่ยออกมาปกป้องนางจันนะใครที่นะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างย้อนไปดูเทปนะของเทวดาพระจันทร์เนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดต่อเจจาพาทีนะพุธอันตพานวิวาทราหูนะทะเลาะจุกจิกกันทำงานธุรกิจกันเนี่ยไม่ตูดร้อนตลอดเวลานะเลื่อยขายเก้าอี้มากตะโกนด่ากันอะไรแบบนี้เป็นต้นโอ้เหนื่อยอกเหนื่อยใจอะไรแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันกับพุธกลางคืนทะเลาะบอกแว้งกันถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่หรือความรักคุณอย่าลืมนะช่วงแรกเนี่ยมันเห็นหน้าตาเนี่ยสวยงามนะมันก็ต้องมาจีบกันถูกต้องไหมครับแต่พอผ่านช่วงโปรโมชั่นไปสักสามเดือนหกเดือนปุ๊บสันดานเริ่มออกพุธเจอคนที่เกิดวันพุธกลางวันกับพุธกลางคืนมีมุมปะทะคาลมได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องพูดถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับคำหยาบคายนะครับเป็นคำที่ธรรมดาแต่มันเฉือนจิตวิญญาณเฉือนจิตใจพูดให้เสียใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคนที่เกิดวันพุธนะฮะกลางวันกับพุธกลางคืนเนี่ยต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการประคับประคองนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ตามที่จะคีเอทออกไปเนี่ยนะต้องคิดว่าจะมีผลกระทบต่อความสุขคนหรือเปล่านะครับทั้งเรื่องของความรักและในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานเพราะฉะนั้นนี่คือบทสรุปโดยคร่าวๆของคนที่เกิดวันพุธและจะเอกับคนที่เกิดวันอะไรต่างๆนานาใช่ครับนี่ครับก็คือเรื่องราวของคนเกิดวันพุธครับครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดเต็มจัดเต็มมากเลยนะครับจะได้รู้กันหมดแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์พูดนี่พูดถูกนะฮะคนที่เกิดวันจันทร์จันทร์เจอกับพุธยังไงครับพุธเจอกับศุกร์ยังไงครับนะครับอันนี้เราเจอด้วยตัวเองก็ตรงครับเป๊ะทุกอย่างเลยเป็นไปตามนั้นนะครับคือจันทร์กระซิบเฮ้ยมีอะไรบ้างวะแต่เวลาพุธเจอกับศุกร์เฮ้ยไปเที่ยวกันเถอะเพราะว่าอย่างเงี้ยนะมันจะมุมคนละอย่างกันครับคือถ้าเจอถ้าสมมติว่าจันทร์เจอกับพุธเนี่ยก็จะแค่คุยครับหนุ่งหนิงหนุ่งหนิงถ้าเจอกระสุกได้สุกชวนเลยชวนนะชวนเลยไม่รอช้านะเพราะช้าแล้วมันจะเสียความนะใช่ครับเสียเวลานะค่าเวลาไปทำไมนะมันจะเป็นซะอย่างนั้นนะครับส่วนเรื่องราวต่างๆที่อย่างของเรื่องของนิทานชาติเวนก็มีมากมายหลากหลายเวอร์ชันนะครับก็เอาสั้นๆว่าเนี่ยแต่ก่อนพุทธเนี่ยเป็นใครมาจากไหนคือพุทธเนี่ยถ้าบอกว่าตามตำราพระอิศวรเนี่ยท่านเอาเศียรตัดเศียรช้างนะมาทั้งหมดเนี่ย17เศียรนะฮะมาบนเสร็จแล้วก็ปะพรมด้วยห่อด้วยผ้าสีเขียวสีเขียวนะครับแล้วปะพรมด้วยน้ำองค์นี้เกิดมาเป็นพระพุทธนะครับอีกตำนานหนึ่งก็คือว่าจันขโมยดาราจากพระพระหัตถ์ไปนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าไปหนุ่งหนิงกันก่อนจะกลับมาหนุ่งหนิงกันนะก่อนที่จะคืนพระฤหัสเนี่ยครับก็เกิดลูกมาเป็นดาวพุธอันนี้อีกตำนานหนึ่งนะครับก็ฤาษีถึงได้ไม่ค่อยชอบกับพุทธเท่าไหร่นักนะตรงนี้นะฮะคือติชินทินทาอะไรเงี้ยนะนิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องราวของนิทานชาติเวนที่เขามีเล่ามามาแต่ว่านิทานชาติเวนเนี่ยบางทีหลายคนฟังเรื่องนึงหลายคนฟังก็อีกเรื่องนึงมันจะมีหลากหลายเรื่องนะฮะใช่ครับแต่ว่าเป็นในมุมที่เขาใช้ทายเรื่องของโชคชะตาครับราศีของแต่ละคนนะครับในแต่ละคนที่เกิดในวันนั้นวันนี้นะฮะให้จำง่ายขึ้นใช่เท่านั้นเองบางทีเนี่ยมันเรื่องนึงอีกอันนึง
แต่มาวางอีกวันนึงอีกเรื่องนึงแต่อีกแบบนึงมันไม่เหมือนกันแต่เอาไว้สำหรับทายใช่เท่านั้นให้จำแล้วให้จำแล้วมันสนุกคือมันเป็นเรื่องคนจำเรื่องง่ายกว่านะครับผมอันนี้เป็นหลักของโหราศาสตร์นะครับส่วนพุธนั้นก็กำลัง17ธาตุน้ำนะครับครับก็จะครองกันไปเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพุธก็จะเป็นดาวอีกดวงนึงที่มีความแปลกคือเราบางทีเราอ่ะเอาแน่เอานอนกับพุทธนั้นไม่ได้พุทธได้เป็นวาจาครับอย่างที่บอกว่าทายเรื่องเกี่ยวกับวาจาพูดจาต่างๆในที่ทายดาวพุทธแล้วก็อันนึงก็คือดาวพุทธเนี่ยบางทีมันก็มีความโลเลในตัวของมันเองด้วยเพราะนั้นเนี่ยจะหาความแน่นอนของกับดาวพุทธนั้นค่อนข้างจะยากที่สุดนะครับจะหาความแบบเป๊ะๆถือเป็นสัจจะตรงๆไม่ได้ยากครับแต่ยากหน่อยจะยากหน่อยแต่ถ้าบอกว่าเทียบกับดาวเสาร์เฮ้ยกูสัญญาแล้วก็ต้องตามนั้นดาวอาทิตย์เนี่ยแน่นอนเลยอันนี้ด้วยเกียรตินะนะก็จะเป็นสไตล์ของแต่ละคนถ้าอังคารบอกว่าเฮ้ยไม่เชื่อกันแล้ววะถ้าดาวถ้าเป็นดาวจันทร์โหเชื่อเราเถอะมันจะเป็นอารมณ์อย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นดาวศุกร์เออเชื่อเธอไม่มีปัญหาหรอกมันจะเป็นสไตล์มันจะเป็นมีความซอฟหรือว่าความแตกต่างกันในคำเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโหราศาสตร์เรื่องราวของดวงชะตาตรงนี้ท่านผู้ชมก็จะมีความรู้ขึ้นถ้าติดตามชมเราโดยตลอดนะฮะแล้วไปเปิดดูผ่านทาง YouTube อันเก่าเนี่ยแล้วเรียนรู้ตรงนี้คุณก็เป็นเรื่องของโหราศาสตร์แล้วนะไม่ยากเลยเอาแค่วันเนี่ยก็หารับประทานได้แล้วสบายเลยนะครับแล้วอย่างถูกตามแบบแผนของโหราศาสตร์ไทยที่เขาทำกันมาแล้วก็สืบทอดกันมาอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ท่านผู้ชมนั้นมีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็ได้เผยแพร่นะครับศาสตร์ตรงนี้ออกไปเยอะๆนะครับผมนะเรื่องราวของดาวพุธก็มีอยู่ด้วยประการราชนี้นะครับแต่ของขลังครับผมของขลังเขาที่เกิดดาวพุธแต่ที่บอกไว้นะครับก็คือว่าคนที่เกิดดาวพุธนั้นต้องเป็นคนที่ช่างเจรจาพบปะผู้คนอยู่เสมอเสมอครับคราวนี้การพบปะผู้คนเนี่ยของคนที่เกิดดาวพุธนั้นมีอยู่2แง่คุณจะสังเกตเลยถ้าคนที่เกิดดาวพุธเนี่ยเจรจาเนี่ยดีก็จะดีแต่ถ้าเจรจาไม่ดีก็จะเสียเหมือนกันครับนะครับไม่ว่าจะเจอกับวันไหนนะเอาชีวิตจริงนะคุยกับคนวันไหนเนี่ยแม้จะดูแล้วถูกคอนะวันจันทร์ถูกคอแต่อย่าลืมว่าวันนึงที่มีใน7วันน่ะมันต้องมีวันละหองละแหงกันสักวันนึงแหละนะครับโอกาสพลาดมันมีคราวนี้เราจะทำยังไงให้คนที่เสริมเรื่องของเสน่ห์ให้ดาวพุธให้มันมีมากขึ้นนะครับดาวพุธเนี่ยก็เป็นอย่างที่บอกไว้ก็คือเป็นธาตุน้ำนะฮะกำลัง17นะครับใช้เนี่ยถ้าบอกว่าวัตถุมงคลที่เหมาะสมเนี่ยน่าจะเป็นพระที่มาจากพระที่ไม่ได้ผ่านความร้อนก็คือเป็นพระเนื้อผงพระเนื้อผงว่านต่างๆตรงนี้นะครับแล้วถ้าเหมาะเนี่ยก็คือตอนนี้ก็ถือว่ากำลังดังก็คือพระขุนแผนนะครับพระขุนแผนเนี่ยหาเป็นพระขุนแผนเนื้อผงอย่างเงี้ยลักษณะอย่างที่ผมยกนี้นะให้ดูอย่างงี้นะขุนแผนเนื้อผงตอนนี้กำลังฮิตเสิร์ชหาเสิร์ชเจอก็เจอแล้วนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับพระขุนแผนสาริกานะมหานิยมสาริกานี่ก็บอกแล้วว่าไปเจรจาว่าความไปคุยเนื้อเชื่อใจต่างๆเนี่ยเป็นรูปแบบอย่างนี้อย่างที่เราเห็นอยู่นะครับนะนี่ให้ดูเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆอย่างนี้นะครับเนี่ยพระขุนแผนเนี่ยเป็นทรงห้าเหลี่ยมเดี๋ยวนี้ก็ฮิตกันนะฮะเป็นพระที่ไม่ผ่านความร้อนนะฮะคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับอันนี้เหมาะมากแล้วใครอยากที่จะเช่าบูชาผ่านรายการอะไรสอบถามได้เลยนะฮะ0858569592นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้กับมัจฉานุนี่500ก็ไม่ต้องค่าส่งเฉพาะช่วงรายการเท่านั้นนะครับพิเศษเลยของหลวงพ่อคุณราคาคุณไม่เช่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้มันยากนะครับครับก็คนที่เกิดวันพุธก็ต้องใช้พระเนื้อผงนะขุนแผนคือเสริมทางด้านเมตตาเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราต้องไปเจอผู้คนเนี่ยคือแทนที่จะพูดคุยแล้วเขาเห็นใจให้เห็นหน้าแล้วเห็นใจเลยดีกว่าไหมมันจะได้ไวกว่าอีกสักก้าวหนึ่งนะครับมากกว่าคนอื่นเขานะครับนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆของคนที่เกิดดาวพุธนั่นเองนะครับครับอ่ะเดี๋ยวเราพักชมสินค้าสนใจกันสักนิดนึงนะครับครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามาตอบคำถามกันแล้วแต่ละท่านแต่ละคนนะคุณส้มคุณเสือนะฮะแล้วมีอีกหลายคนเห็นแล้วเพจเป็น10เลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบกันนะครับว่าดวงชะตาของคุณนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างในรอบสัปดาห์นี้ถามมาได้เลย1ดวง1ข้อตอบให้ตรงๆแน่นอนครับวันนี้นะคะจ๋าก็จะมาแนะนำ
ำลิปสติกของจอยเองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นจอย4 color apps นะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจอยว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทาก็ป่วยได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยวันนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ SN1 ค่ะนี่ก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติเราอยากทาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นขนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับมันก็จะได้อีกสีหนึ่งค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะถึงชื่อว่า4 color apps ค่ะคือ1แท่งทาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะสูตรเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติกจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างมัจฉานุเครื่องรางพิมพ์ฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาเทวาพิเศษถึง3วาระโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ร้านพักเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.chopa.com ครับกลับเข้าสู่รายการนะครับแหมกำลังวิจารณ์กันอยู่ผ่านเฟซนะอ้าวครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าชะตาชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวนี้คนก็ชอบแปลกๆบ้าๆบอๆนะครับเจออะไรไม่ค่อยเอาเออแล้วกลับไหว้มาดูท่านแรกกันดีกว่านะครับถ้าโทรเข้ามาตอนนี้เปิดสายแล้วนะ029423319เปิดสายในรายการของเราสดๆดูดวงชะตาของคุณตอนนี้เช็คได้เลยนะครับไม่รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอยากจะหาที่ปรึกษาครับนะโทรสอบถามได้เลยนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับโหราศาสตร์บางทีเนี่ยดวงชะตาเนี่ยมันสามารถที่เปลี่ยนมุมมองของชีวิตของเราได้นะครับไปในมุมที่ดีอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เกิดท่านนี้นะคุณเสือนะครับเกิดวันที่13เมษายนนะฮะ29ปี29นะครับครับนะดวงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเกิดปีขานนะครับปีขานเหมือนกันเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์ปีขานคนนี้นะไม่ธรรมดาคนที่เกิดวันอาทิตย์ปีขานนะฮะขานนี่ก็ธาตุไม้อยู่แล้วอาทิตย์เนี่ยเป็นไฟนะฮะไม้กับไฟมันก็เผากันนะครับเป็นคนที่เจ้าชู้เสน่ห์ร้อนแรงนะครับนะแล้วก็ชอบมากเลยเรื่องของประเภทนี้คือมันสนุกของเขานะเสียนะครับแต่ว่าเป็นคนที่แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรักสบายนะครับเป็นคนที่พูดจาแล้วที่ผงผางนะครับตามสไตล์ของเขาโกรธง่ายหายเร็วชอบคนเอาใจ
คุณเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอาจารย์ราศีเดิมนะครับเป็นราศีมีนแต่ถ้าผูกตาเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นคนลัคนาราศีกรกฎนะฮะซึ่งในพื้นฐานดวงเนี่ยของเขานะครับดวงตอนนี้เป็นยังไงบ้างตามพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยคุณจะมีดาวประจำตัวเนี่ยดาวประจำตัวคือดาวพระจันทร์เป็นดาวประจำตัวดาวประจำตัวเป็นมหาอุดในชะตาเดิมมหาอุดก็ยิ่งใหญ่นะครับพื้นฐานดวงใครก็ตามทีเนี่ยที่มีรูปดวงมีพระจันทร์เป็นมหาอุดในชะตาเดิมมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าคนในคนนะครับไม่ใช่เจ้าเข้าทรงนะฮะบางคนนี่ไม่ใช่อาจารย์กำลังดินทาบ่นๆอยู่ใน Facebook เนี่ยโอ้โหดูรับไม่ได้เดี๋ยวนี้นะตั้งตัวเป็นแปลกๆนะแปลกนะฮะจะรับไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเข้าทรงอ่ะแต่หมายถึงว่าสร้างจากตัวเองจากอะไรแปลกๆในมุมของฐานะหนึ่งก็ให้คนมากราบไหว้ตัวเองไม่ใช่พ่อแม่ด้วยนะแล้วคนก็ไปกราบไหว้แบบว่ากราบเท้าอ่ะมันก็เกินไปไหมพ่อแม่ยังไม่เคยกราบแล้วบางคนเนี่ยแต่ไปกราบใครก็ไม่รู้อันนี้พิธีที่ว่าผมบอกได้คือไปขอขมากรรมในวันแม่แต่ว่าไปกราบคือกราบเท้าตัวเองไปขอขมามันไม่ใช่นะจริงๆแล้วมันผิดขนาดท่านอาจารย์ประสูติไว้ในเตาเนี่ยท่านทำนะจำพูดเล่านิดนึงครับคือท่านขอขมากรรมของคุณพ่อคุณแม่คือพ่อท่านไม่มีแล้วท่านก็ไปกราบขอคุณแม่ท่านอาจารย์ประสูตินี่อายุเท่าไหร่แล้ว60กว่าแล้วนะไปขอขมากรรมคุณแม่เสร็จแล้วท่านประทับลายมือรอยเท้าท่านบอกว่าเก็บไว้คนอื่นเอาไปบูชาไม่ได้เพราะว่าท่านคือแม่ท่านถูกไหมอันนี้คือความรู้ถ้าการขอขมากรรมเนี่ยคุณขอขมากรรมได้สองอย่างหนึ่งพ่อแม่แต่ไม่ใช่แค่พ่อแม่นะครูบาอาจารย์ต้องเป็นครูบาอาจารย์จริงๆนะใช่ไม่ใช่แบบ อะไรอ่ะเป็นคนทรงเจ้าเข้าผีเราไปขอขมานกรรมขอไม่ได้คนละอย่างก็มอมไม่ได้ไปกราบนั่นก็เรื่องนึงแต่ว่าครูบาอาจารย์หมายถึงคนที่สั่งสอนให้ตำรับตำราให้ความรู้กับคุณจริงๆใช่ไม่ใช่พระเกจิอาจารย์นะครับต้องบอกคุณนะถูกต้องขออันนี้เอาแบบจริงๆนะนี่เล่าให้ฟังเลยจริงๆคือคนที่ให้ความรู้ใช้ได้ผมขออภัยมันกับผมสงสัยจะเริ่มแล้วเองนี่จริงๆเลยนะอ้าวอันนี้ไปขอได้แล้วก็ถ้าขอครูบาอาจารย์เนี่ยได้อย่างเราขอประเพณขอกันเงี้ยจริงคุณไม่ต้องใช้บทหรือคาถาอะไรให้มันปวดหัวครับขอให้มีความตั้งอกตั้งใจไปขอเข้ามาในกรรมในช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนก็ทำกันเราอ่ะเริ่มพูดคุยเรื่องประเพณีอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกๆผมพูดได้เลยเราเป็นกลุ่มคนแรกๆที่พูดมาเสมอเพราะว่าประเพณีหายไปนานแล้วครับล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่ใช่นะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราทำด้วยงานด้วยกันอย่างจารักด้วยกันครับเราเป็นคนเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเผยแพร่เราเรื่องราวเหล่านี้มาให้คนเขาใช้กันคนก็เอาไปใช้กันดีก็บอกต่อกันไปสืบทอดกันไปตอนนี้มันกลายเป็นเขาก็เริ่มสร้างรูปแบบรูปลักษณ์ขึ้นมาของตัวเองใหม่ครับนะครับรูปลักษณ์รูปแบบขึ้นมาอันนี้ไปกันใหญ่เสกลูกเลยเกินเหตุนะก็ให้ไปขอพรก่อนครับอันแรกจริงแล้วเนี่ยคนที่ไปขอขมากรรมนะครับจะต้องทำตัวเองให้สะอาดซะก่อนครับขอศีล5อันนี้แบบพระขอศีล5ขอศีล5เสร็จแล้วเนี่ยก็มาขอคุณพ่อคุณแม่ให้ท่านนั่งแล้วเสร็จแล้วขอขมากรรมก็โดยการกล่าวด้วยวาจาจากความจริงใจของเราไม่จําเป็นต้องว่าด้วยคาถาหรือว่าตั้งนโม3จบหรืออะไรนะครับให้เอ่ยมาจากจิตสํานึกของเราเองเลยว่าด้วยกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมทั้ง11ประการทั้งที่เรามีความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอที่เคยทำมาให้คุณพ่อคุณแม่นั้นได้รับความเดือดร้อนหรือเสียใจก็แล้วแต่นะครับขอให้กรรมที่ลูกได้ทำกับพ่อกับแม่นี้ขาดกันถ้าคุณพ่อคุณแม่นั้นโอเคยอมรับให้เอ่ยคำว่าสาธุเป็นสัญญาอนัสสัญญาณว่าท่านได้ให้อภัยแล้วครับแค่นี้เองจบนะครับตอนหลังก็เพิ่มมาคือมีการล้างเท้าถูเท้านะอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนก็มีแค่นี้แล้วก็มีเพิ่มล้างเท้าเดี๋ยวนี้มีส่งน้ำเลยส่งน้ำโดยส่งน้ำด้วยนะคืออาบรดน้ำดำหัวอะไรอย่างนี้นะแบบอย่างกับสงกรานต์เลยนะเดี๋ยวนี้มีคนทำแล้วนะหลายอย่างนะครับมากมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพียงแค่เอ่ยวาจาเนี่ยต่อการก็เหมือนกับพระปงอาบัติตอนเย็นไงคุณถ้าคุณเคยเห็นเนี่ยเวลาพระเนี่ยตอนเย็นเนี่ยที่ท่านจะทำสังฆกรรมกันในพระโบสถ์เนี่ยก่อนที่จะทำวัดเย็นเนี่ยท่านต้องทำสังฆกรรมอย่างนึงก็คือการขอขมากรรมหรือว่าที่กล่าวกันว่าท่านวันนี้ท่านประพฤติผิดอะไรมาแบบเหมือนกับเป็นการทำให้เราสะอาดนะก่อนที่จะประกอบกิจกรรมสงฆ์ต่อไปตรงนั้นสวดมนต์เนี่ยให้มันมีความบริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องขอขมากรรมกันด้วยเสร็จเรียบร้อยมันก็สารภาพบาปเอาง่ายๆภาษาง่ายๆเสร็จแล้วจึงประกอบพิธีตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยตอนที่ก่อนขอขมากรรมเนี่ยที่ทำจริงๆแบบโบราณที่เขาทำกันคือถือศีลทำศีล5ก่อนนะครับอาราธนาศีล5ก่อนให้ตัวบริสุทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยก็
ขอขมานะกรรมก็โดยการกล่าววาจากับคุณพ่อคุณแม่นี่แหละแล้วก็บางคนจะล้างเท้าหรือไม่ล้างเท้าก็แล้วแต่ก็ได้เหมือนกันก็ถือว่าตรงนี้เป็นพิธีกรรมที่แสดงออกต่อกันแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองนะครับเป็นหลักเลยทีเดียวนะครับอันนี้ไม่ธรรมดานะครับอีกอันนึงก็คืออีกวิธีนึงถ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีแย่เนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยท่านได้สอนไว้ในพิธีการล้างอาถรรพ์เนี่ยมีมากมายนะครับแต่เดี๋ยวเวลาไม่พอนะเวลาไม่พออาจารย์ประสูตรยังใช้วิธีเดียวกับผมเลยก็คือล้างอาถรรพ์เดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนี้ก็เคยเล่าแล้วรอบนึงนะครับหลายคนไม่รู้อันนี้ใช้ได้ผลจริงๆใช้ได้ผลมาเยอะเลยแต่ว่าคนเนี้ยพี่เสือตะกี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาบอกเป็นยังไงบ้างเอาสั้นๆเลยอ้าวดวงดีละหลังจากนี้ไปนะฮะเรื่องเงินอะไรพวกเนี้ยเน้นดวงดีตั้งแต่นี้ไปหมายถึงว่าคือพ้นหมดเดือนเมษาแล้วดีขึ้นมาณขณะนี้ว่าตั้งแต่วันเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเขาเรียกดาวสุภเคราะห์เนี่ยตอนนี้โคจรอยู่ในภพการเงินนะครับแต่ดาวการงานยังมีปัญหาอยู่นะประมาณปลายปีพฤศจิกายนไปเนี่ยเรื่องงานที่แบบรู้สึกอึดอัดติดขัดเรื่องงานจะดีประมาณหลังพฤศจิกายนเมื่อมันแมทกับดาวการเงินที่กำลังจะดีเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกันเนี่ยในช่วงหลังจากปลายปีนี้เป็นต้นไปผมการันตีงั้นเอาเรื่องเงินดีแน่นอนนะเรื่องอื่นมันจะดีตามมาเองนะครับสบายใจแน่นอนเลยครับวันนี้คุยเพลินเวลาหมดลงแล้วครับอย่างรวดเร็วครับไม่ได้ดูเลยดูอันเดียวเองนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้อมูลเนี่ยทางทีมงานเขาเก็บไว้เซฟเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเนี่ยสัปดาห์หน้านะครับวันพฤหัสเนี่ยมาดูกันแล้วก็อย่าไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยคืนนี้นะฮะพิเศษเลยในรายการจักรกระแสพระตอน 3:00 น.อาจารย์พูดยังอยู่กับเราเดี๋ยวมันตอบคำถามดวงชะตาคนที่สงสัยดีกว่านะฮะในคืนนี้เนี่ยมาตอบกันสดๆเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมจะให้อาจารย์พูดดูด้วยว่าของผมนี่จะเป็นยังไงเหมือนกันในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องผิดหวังอย่าเสียใจเดี๋ยวคืนนี้3:00 น.มาต่อกันดีกว่าในรายการจับกระแสพระกับผมและอาจารย์ผู้วันนี้พิเศษเลยเพราะว่าวันนี้ปรนันท์คำเบี้ยวนะครับเจออาจารย์ผู้แทนก็ได้เพื่อมาคุยเรื่องของดวงชะตาด้วยแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ท่านผู้ชมสงสัยนะครับครับเวลานี้หมดลงแล้วนะครับครับพบกับผมวิตรากสินครับและผมผู้โฆษศาสตร์ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับ10:00 น.ถึงเที่ยงครับนะกับรายการศรัทธาพลิกชะตาชีวิตครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับWow, wow, 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 wow,